ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับหนังสือสยามคือบ้านของเราซึ่งหลายคนกำลังติดหนึบหนับอยู่ตอนนี้นะคะหลายคนบอกว่าโอ้ฟังสนุกจังเลยเหมือนได้กลับไปในอดีตไปท่องดินแดนสยามในสมัยรัชกาลที่5ผ่านสายตาของมิชชันนารีชาวอเมริกันที่ชื่อว่าเอ็ดนาบรูเนอร์บัลลี่หนังสือเล่มนี้นะคะเรียบเรียงโดยแมรี่บัลลี่สแตนตันซึ่งเป็นลูกสาวเป็นลูกคนที่6ของผู้เขียนค่ะเด็กวัฒนารุ่น100แปรนะคะวันนี้เป็นตอนที่8แล้วค่ะแล้วก็ช่วงเวลาที่ผ่านมามิสบรูเนอร์ซึ่งเป็นสถานภาพของผู้เขียนในขณะนั้นก็ได้รู้ได้เห็นได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากขึ้นเรื่อยๆช่วงที่ผ่านมานะคะเธอก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีสมโภชการครองราชครบ30ปีของในหลวงรัชกาลที่5ได้ไปเที่ยวสำเพ็งไปเที่ยวปักคลองตลาดอันนี้ก็สนุกมากนะคะแล้วก็ได้ไปร่วมงานเลี้ยงของบรรดาทูตานุทูตที่จัดขึ้นอย่างหรูหราในสมัยนั้นวันนี้ค่ะจะเป็นการเข้าร่วมพิธีโกนจุกซึ่งในปัจจุบันก็แทบจะไม่มีให้เห็นแล้วนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วก็กลับไปสู่อดีตสมัยรัชกาลที่5กับหนังสือสยามคือบ้านของเราได้เลยค่ะตอนที่8ค่ะวันหนึ่งมิสโคได้รับเชิญไปร่วมงานเลี้ยงในวงสังคมชั้นสูงซึ่งเป็นงานฉลองการก้าวเข้าสู่วัยสาวของเด็กนักเรียนประจำคนหนึ่งที่ชื่อว่าเจริญทีนี้มิสโคก็ชวนมิสเอ็ดนาไปด้วยคนที่เชิญก็คือพ่อของเจริญซึ่งมีตำแหน่งเป็นข้าหลวงประจำจังหวัดแห่งหนึ่งค่ะท่านได้เดินทางเข้ากรุงเทพมาก่อนหน้านี้แล้วเพื่อดูแลจัดแจงกำหนดการอันซับซ้อนต่างๆเกี่ยวกับพิธีฉลองครั้งนี้งานจัดขึ้นที่บ้านของตระกูลพิธีนี้เรียกว่าพิธีโกนจุกก็คือการโกนผมจุกนั่นเองมิสบรูเนอร์อธิบายว่าเด็กผู้หญิงทุกคนเมื่อมีอายุครบ11ปีถึง13ปีก็จะต้องผ่านพิธีการนี้โดยแต่แรกถือเป็นการประกาศให้โลกได้รู้ว่าเด็กหญิงคนนี้เติบโตมาจนกระทั่งถึงวัยที่สามารถจะออกเรือนได้แล้วคือเป็นสาวแล้วนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะคะในสมัยนั้นและในขณะนั้นก็มีเด็กหญิงน้อยคนนักที่จะแต่งงานในขณะที่ยังเยาว์วัยเช่นนั้นคือเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กไปสู่วัยสาวแต่จะแต่งงานตอนนั้นเนี่ยมันก็ไวเกินไปแต่สมัยนี้นี่ไม่แล้วนะสมัยนี้เรามีแม่วัยใสไม่น้อยเลยทีเดียวที่มีลูกในช่วงวัยนี้เนี่ยนะคะมิสบรูเนอร์ก็อธิบายต่อว่าพ่อกับแม่ของเด็กหญิงก็จะจ้างโหรให้หาฤกษ์งามยามดีให้ซึ่งพวกเขาอาจจะต้องเก็บหอมรอมริบเงินทองกันเป็นแรมปีหรือถ้าไม่มีก็อาจจะต้องไปหยิบยืมเข้ามาก็เรียกว่าต้องใช้เงินพอสมควรนะคะกับการเฉลิมฉลองและความสนุกสนานซึ่งกินเวลายาวนานถึง3วันมิสบรูเนอร์บอกว่าสำหรับสังคมที่นี่พิธีโกนจุกถือเป็นพิธีการที่สำคัญที่สุดในชีวิตของลูกผู้หญิงคนหนึ่งถ้าเทียบกันแล้วแม้แต่งานแต่งงานก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยทีเดียวอีกประการหนึ่งในงานแต่งงานผู้หญิงจะต้องแบ่งเกียรติและความเป็นคนสำคัญของงานให้กับผู้เป็นเจ้าบ่าวครึ่งหนึ่งด้วยส่วนงานศพน่ะหรอนั่นอาจจะเป็นพิธีที่ใหญ่โตและกินเวลานานกว่าก็จริงแต่พวกเธอก็จะไม่ได้รับรู้ถึงความใหญ่โตนั้นอยู่ดีไม่น่าเชื่อนะคะเราเองก็ไม่ทันแล้วก็ไม่เคยมีโอกาสได้พบได้เห็นนะคะหมายถึงคนทั่วไปยิ่งใหญ่มากมิสบรูเนอร์ตื่นเต้นค่ะ
ที่จะได้เข้าร่วมในงานแบบนี้เพราะว่าโดยปกติมีต่างชาติน้อยคนที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าไปร่วมรู้เห็นเป็นสักขีพยานในวันงานแม่ชื่นซึ่งเป็นแม่ครัวก็เตรียมขนมปังปิ้งแล้วก็น้ำชาเอาไว้ให้ตั้งแต่ 4:30 เพราะว่าจะต้องเดินทางอาบีซึ่งเป็นคนไปส่งเนี่ยก็แจวเรือทวนกระแสน้ำพาขึ้นไปตามแม่น้ำฝ่าหมอกยามเช้าและเมื่อไปถึงคลองที่จะต้องพายเรือเข้าไปก็พบว่ามันยังมีสภาพเป็นโคลนเลนเละๆคือคาดคะเนระดับน้ำผิดไปหน่อยพอไปถึงน้ำมันยังไม่ขึ้นทำอะไรไม่ได้ค่ะนอกจากนั่งรอคอยให้ระดับน้ำสูงขึ้นทีละน้อยจนเต็มคลองในช่วงเช้าตรู่วันนั้นอากาศยังเย็นสบายดีอยู่แต่เมื่อเดินทางถึงจุดหมายอากาศก็ร้อนอบอ้าวจนทำให้รู้สึกอึดอัดแล้วก็ต่างก็เป็นเหน็บชาจากการที่ต้องนั่งรออยู่ในเรือเป็นเวลานานนั่งรอให้น้ำขึ้นนะคะวันนั้นเป็นวันที่3ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของพิธีฉลองค่ะ2คืนก่อนหน้านั้นทั้งบริเวณงานมีผู้คนมาชมมหรสพกันอย่างเนืองแน่นมีการแสดงปาหี่กับการเชิดหุ่นกระบอกจีนทางด้านหนึ่งแล้วก็มีการแสดงละครกันมีการแสดงละครนะคะซึ่งก็คือเราก็อาจจะรู้กันนะว่าละครหมายถึงอะไรมิสบรูเนอร์วงเล็บบอกว่าเป็นการรำแบบพื้นเมืองมีพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารแล้วก็ขายหมากพลูกำลังทำความสะอาดแล้วก็ตระเตรียมการรับมือกับวันและคืนที่กำลังจะมาถึงซึ่งจะต้องขายดีเป็นเทน้ำเทท่ากันอีกเป็นแน่ข้าหลวงซึ่งเป็นพ่อของเจริญเด็กที่กำลังเข้าพิธีโกนจุกก็เตรียมตัวพร้อมตั้งแต่เช้าตรู่เช่นเดียวกันท่านแต่งกายในชุดผ้านุ่งไหมน้ำเงินสดกับเสื้อแขนยาวแบบทหารสีขาวคือใส่โจงกระเบนกับเสื้อราดปะแตนนั่นเองนะคะท่านก็ยืนรอต้อนรับแล้วก็พาไปยังห้องอาหารเพื่อร่วมรับประทานอาหารเช้าในทันทีแขกเรืออื่นๆก็ทยอยกันมาในเวลาที่คลองยังใช้การได้อยู่เช่นกันในไม่ช้ามันก็จะกลับไปเป็นเส้นทางโคลนเลนอีกครั้งจนกว่าจะถึงเวลาน้ำขึ้นอีกรอบหนึ่งในตอนบ่ายในช่วงเวลาก่อนที่พิธีจะเริ่มขึ้นค่ะมิสโคก็พูดคุยสนทนากับทุกๆคนแต่เพราะเหตุที่ว่าไม่มีใครในที่นั้นพูดภาษาอังกฤษได้เลยคือมิสโคในพูดภาษาไทยได้แต่ไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษได้วันนั้นทั้งวันจึงเป็นวันที่มิสบรูเนอร์บอกว่าฉันเงียบเสียงสนิทเลยเมื่อเจ้าหน้าที่พาไปยังห้องที่เตรียมสำหรับทำพิธีมิสบรูเนอร์ก็บรรยายว่ามีพระ7 รูปนั่งเรียงกันอยู่แล้วบนพื้นแคบๆไปตามความยาวของห้องพระก็เริ่มสวดมนต์นะคะโดยถือเส้นด้ายเส้นยาวๆก็คือสายสินนั่นเองแล้วก็เส้นด้ายนี้ก็จะโยงยาวออกไปล้อมรอบบ้านทั้งหลังเพื่อป้องกันพูดผีหรือวิญญาณชั่วร้ายที่จะมาทำลายความโชคดีของเด็กหญิงในวาระพิเศษนี้หลังจากนั้นสักครู่ในขณะที่พระสงฆ์ยังคงสวดมนต์ต่อไปเรื่อยๆเจริญก็เข้ามาแล้วก็มานั่งก้มหน้าก้มตาอยู่กับพื้นโดยไม่พูดไม่จาหรือว่ามองหน้าใครทั้งสิ้นเธอแต่งกายด้วยผ้านุ่งทอมือสีทองอารามส่วนบนจากเอวขึ้นไปไม่ได้สวมอะไรเลยนอกจากผ้าคลุมไหล่ที่ประดับอัญมณีสวยงามตระการตาคลุมส่วนอกเอาไว้แล้วก็มีกำไลข้อมือที่ทำด้วยทองเธอใช้คำว่าทองสีแดงก็คือนาคนั่นเองนะคะเป็นกำไลที่ทั้งใหญ่ทั้งหนักสวมอยู่เต็มแขนแต่งตัวแบบอลังการมากค่ะต่อมาแม่ของเจริญก็ปรากฏตัวแล้วก็พาเด็กหญิงไปนั่งบนม้าเตี้ยๆที่กลางห้องจากนั้นก็เริ่มแยกผมจุกของเด็กหญิงออกเป็น3 ปล่อยผมจุกนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง3 นิ้วค่ะเลี้ยงไว้ตั้งแต่สมัยที่เป็นทารกจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยโดยที่ไม่เคยตัดเลย
ในขณะที่ผมส่วนอื่นจะถูกโกนจนโล้นเกลี้ยงอยู่เสมอผมจุกนี้จะได้รับการดูแลอย่างดีนะคะโดยการชโลมน้ำมันแล้วก็ขมวดเป็นจุกเอาไว้แล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้หรือว่าปิ่นปักผมประดับอัญมณีพิธีการต่างๆตลอดทั้งวันนั้นเป็นไปตามฤกษ์ยามเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็กินเวลายาวนานเหมือนไม่มีวันสิ้นสุดเข้าใจว่ามิสเอ็ดนาก็คงเบื่อเหมือนกันนะเพราะว่าไม่รู้เรื่องแล้วก็ในขณะที่งานดำเนินไปพระสงฆ์ก็จะสวดมนต์ดังกระหึ่มอย่างต่อเนื่องจากนั้นนะคะพระอนุชาในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก่อนเข้าใจว่าน่าจะเป็นองค์ประธานของงานก็ทรงตัดผม1ใน3ด้วยกรรไกรโบราณรูปทรงแปลกตาลำดับต่อมาเจ้าจอมในพระเจ้าอยู่หัวองค์ที่2ของรัชกาลก่อนก็ตัดปล่อยที่2พระเจ้าอยู่หัวองค์ที่2ก็คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะลำดับท้ายสุดคือเจ้าจอมในพระราชบิดาของพระเจ้าอยู่หัวจุฬาลงกรณ์ก็คือของรัชกาลที่4ก็ตัดปล่อยที่3ก็มีเรียกว่ามีแขกผู้ใหญ่หลายพระองค์หลังจากนั้นเจริญก็คลานกลับไปยังห้องของเธอพอกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเธอนุ่งผ้าซึ่งดูวิจิตรการตายิ่งขึ้นประดับเพชรพลอยมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีคนพาเธอไปนั่งตรงกลางห้องแล้วช่างตัดผมมืออาชีพผู้หนึ่งก็ทำการโกนจุกกลางกระหม่อมของเธอออกโดยไม่ได้ใช้น้ำจนกระทั่งทั้งศีรษะดูกลมกลืนกันดีเมื่อเรียบร้อยดีแล้วก็มีคนนำผ้าไหมที่เย็บเป็นม้วนกลมหนานุ่มมาวางเป็นวงกลมรอบกระหม่อมของเธอเด็กหญิงวัย13ปีก็นั่งนิ่งไม่ไหวติงไม่มีแม้แต่จะกระดุกกระดิกในขณะที่มิสบรูเนอร์เนี่ยก็นั่งบิดไปบิดมาด้วยความเมื่อยส่วนพระสงฆ์ก็ยังคงสวดมนต์ต่อไปอย่างต่อเนื่องเมื่อถึงเวลา 10:30 นาทีเจริญก็ออกจากห้องไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีคนพาเธอไปยังห้องอาหารซึ่งจัดงานคือเตรียมงานเลี้ยงรับรองแขกเหลือเอาไว้อย่างใหญ่โตมีข้าวสวยแล้วก็อาหารนานาชนิดทั้งแกงเผ็ดสลัดเครื่องเคียงมีสลัดด้วยนะคะขนมหวานแล้วก็ผลไม้ในช่วงเวลาเดียวกันก็มีการถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์ทั้ง7รูปประมาณบ่ายโมงค่ะพิธีการอีกส่วนหนึ่งก็เริ่มต้นขึ้นประธานผู้ทำพิธีเป็นพราหมณ์ในชุดสีเงินแก้มขาวปักเลื่อมแพรวๆเด็กหญิงเจริญนะคะก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ในชุดผ้านุ่งยาวสีขาวมีคนอุ้มเธอไปยังศาลาเล็กๆหรือยกพื้นที่สร้างต่อออกมาจากบันไดที่จะลงไปยังสวนแล้วก็อุ้มขึ้นไปนั่งบนตังจากนั้นแขกผู้มีเกียรติก็ทยอยกันเข้ามาใช้หอยสังตักน้ำจากในขันน้ำพระพุทธมนต์แล้วก็รดลงบนศีรษะของเด็กหญิงเด็กหญิงก็นั่งนิ่งไม่ขยับขยื่นดวงตาหลุบต่ำลงกับพื้นแต่เธอก็ไม่สามารถบังคับร่างกายไม่ให้สั่นเทิมเป็นระยะระยะได้เพราะว่าความเย็นจากน้ำมนต์ที่เปียกชุ่มไปทั้งตัวก็คงจะทำให้หนาวพอสมควรทีเดียวพิธีสุดท้ายคือการเวียนเทียนบรรดาแขกผู้มีเกียรติและสมาชิกในครอบครัวต่างนั่งล้อมวงอยู่บนพื้นรอบๆตัวเจริญมีคนจุดเทียนขึ้นเล่มหนึ่งแล้วก็ส่งเทียนเล่มนี้เนี่ยต่อๆกันไปแต่ละคนก็จะทำมือโบกรอบเปลวเทียน3ครั้งแล้วก็โบกไปยังเด็กผู้หญิงซึ่งนั่งอยู่กลางวงปากก็ท่องคำพรซ้ำๆกันไปเรื่อยๆหลังจากที่พิธีเสร็จสิ้นไปแล้วผมจุกที่ถูกตัดออกมาก็จะถูกแบ่งเป็น2ส่วนค่ะส่วนที่สั้นกว่าจะถูกนำไปใส่ในกระทงใบตองแล้วปล่อยให้ลอยไปตามแม่น้ำเป็นการพัดพาเอาบุคลิกลักษณะต่างๆที่ไม่พึงประสงค์ออกไปด้วยสำหรับผมส่วนที่ยาวกว่านั้นจะถูกเก็บรักษาไว้จนเมื่อมีโอกาสได้เดินทางไปทำบุญที่วัดพระพุทธบาทก็จะนำผมปล่อยนั้นไปไว้ที่รอยพระบาทของพระพุทธเจ้าพิธีการอันยาวนานนี้เสร็จสิ้นลงพร้อมกับระดับน้ำที่สูงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอาบีหรือว่าคนขับเรือคนพายเรือนะคะก็รีบนำเรือมารับ
มิสโคแล้วก็มิสบรูเนอร์ที่ท่าแล้วก็กลับบ้านกันฉันมีเวลาพอที่จะมานั่งคิดทบทวนถึงจารีตประเพณีอันแปลกประหลาดในดินแดนที่เป็นบ้านใหม่ของฉันนี้ที่ซึ่งชีวิตนักเรียนของเด็กหญิงวัย13ปีที่ชื่อเจริญจะยังคงดำเนินต่อไปตามปกติจนกว่าจะถึงเหตุการณ์สำคัญอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของเธอนั่นคือการแต่งงานซึ่งก็จะต้องเป็นวันฤกษ์งามยามดีที่โหนกำหนดให้อีกเช่นกันและนี่ก็คือเรื่องราวของพิธีโกนจุกในสมัยรัชกาลที่5ผ่านสายตาของมิสเอ็ดนาบรูเนอร์บัลลี่นะคะมิชชันนารีชาวอเมริกันที่เธอตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่งกับพิธีการนี้อย่าว่าแต่มิสบรูเนอร์เลยนะคะเราเองซึ่งเป็นคนไทยแต่เราเกิดต่างยุคต่างสมัยในช่วงเวลาที่การโกนจุกไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของเด็กผู้หญิงอีกต่อไปได้มีโอกาสอ่านก็ตื่นตาตื่นใจเหมือนกันนะคะหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าพิธีโกนจุกนี้มีความสำคัญถึงขนาดนี้เดี๋ยวนี้หาเจอเด็กที่คือจะหาเด็กที่โกนที่ไว้จุกจริงๆนี่หายากมากนะคะนานๆจะเจอสักคนเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นคุณค่าสำคัญอีกประการหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ค่ะนั่นก็คือเหมือนกับบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ผ่านสายตาของมิสบรูเนอร์จากหนังสือสยามคือบ้านของเรานะคะช่วงหน้าค่ะจะพาคุณไปรู้จักกับเจ้าหญิงพระองค์หนึ่งซึ่งในช่วงสัปดาห์แรกๆที่มิสบรูเนอร์มาอยู่ที่โรงเรียนวังหลังนี้เธอมักได้ยินใครๆเอ่ยถึงพระนามของเจ้าหญิงพระองค์นี้อยู่บ่อยครั้งพระองค์เป็นพระธิดาในพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ที่สองในรัชกาลก่อนซึ่งเสด็จสวรรคตไปแล้วนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะพระองค์ประทับอยู่ในพระตำหนักซึ่งอยู่ตรงมุมหนึ่งของบริเวณพระราชวังเก่าซึ่งอยู่ริมแม่น้ำฝั่งตรงข้ามกับวังหลังและมิสบรูเนอร์ก็สนใจอยากรู้ประวัติความเป็นมารวมถึงความเป็นอยู่ของเจ้าหญิงพระองค์นี้มากมากค่ะเรื่องราวของเจ้าหญิงพระองค์นี้เป็นอย่างไรและพระองค์คือใครห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังฟังห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับเรื่องสยามคือบ้านของเราซึ่งเป็นงานเขียนของมิชชันนารีชาวอเมริกันนะคะเอ็ดนาบรูเนอร์บาลีโดยแมรี่บาลีสแตนตันลูกสาวเป็นคนเรียบเรียงเด็กวัฒนารุ่น100แปลค่ะวันนี้เป็นตอนที่8แล้วและจะพาคุณไปรู้จักกับเจ้าหญิงพระองค์หนึ่งซึ่งมิสบรูเนอร์บอกว่าเธอได้ยินคนเอ่ยถึงพระองค์อยู่บ่อยๆและเธอก็อยากรู้เหลือเกินว่าพระองค์มีความเป็นอยู่อย่างไรนะคะคืออยากรู้จักเจ้าหญิงเจ้าหญิงในที่นี้ก็คือพระองค์เจ้าหญิงเฉิดโฉมหรือพระนามเต็มว่าพระเจ้าราชวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงเฉิดโฉมพระองค์หญิงทรงเป็นเพื่อนอายุรุ่นราวคราวเดียวกับมิสโคค่ะท่านประทับอยู่ในบริเวณพระราชวังเก่าซึ่งอยู่ริมแม่น้ำฝั่งตรงข้ามกับวังหลังพระองค์จะเสด็จออกนอกกำแพงพระราชวังไม่ได้เลยนะคะเว้นแต่ว่าจะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระเจ้าอยู่หัวก่อนเท่านั้นค่ะวันหนึ่งมิสบรูเนอร์ทราบข่าวว่าพระองค์เจ้าหญิงเฉิดโฉมทรงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้วพระองค์ท่านทรงขอให้มิสโคเข้าไปเฝ้าในบ่ายวันนั้นแล้วก็บอกให้พามิสบรูเนอร์เข้าไปเฝ้าด้วยวันนี้อาบีซึ่งเป็นคนพาไปส่งเนี่ยนะคะแทนที่จะแจวเรือข้ามฟากมาอย่างท่าพระจันทร์เหมือนเช่นเคยเขากลับพาไปส่งอย่างท่าวังหน้า
ที่อยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟบางกอกน้อยซึ่งเป็นต้นทางของเส้นทางรถไฟสายเพชรบุรีตรงมุมด้านตะวันตกเฉียงเหนือของอาณาบริเวณอันกว้างใหญ่ที่เคยเป็นนครแห่งพระราชวังหน้านี้นางข้าหลวงคนหนึ่งรออยู่แล้วค่ะเพื่อเปิดประตูบานเล็กซึ่งอยู่ภายในประตูบานใหญ่ให้กับมิสโคและก็มิสบรูเนอร์แล้วก็พาทั้งคู่ไปเข้าเฝ้าเจ้านายของเธอน่าตื่นเต้นทีเดียวนะคะเรากำลังจะได้เข้าเฝ้าพระองค์เจ้าหญิงเฉิดโฉมค่ะซึ่งมิสบรูเนอร์ก็ได้บรรยายเอาไว้บอกว่าพระองค์หญิงทรงมีชีวิตที่เปล่าเปลี่ยวเสียเหลือเกินพระองค์ท่านประทับอยู่ที่นี่กับพระสหายหญิงผู้มีชาติตระกูลสูงเพียง2คนและนางข้าหลวงอีกไม่กี่คนเท่านั้นพระองค์ไม่ทรงสามารถจะอภิเษกสมรสได้เพราะเหตุว่าไม่มีราชนิกุลฝ่ายชายคนใดมีฐานดันดอนศักดิ์ที่คู่ควรพระองค์หญิงทรงมีพระวรกายสูงกว่าชาวสยามทั่วๆไปและทรงมีพระจริยวัตรงดงามทรงวางพระองค์อย่างเช่นที่ราชนิกุลจะพึงปฏิบัติพระพักของพระองค์หญิงดูเข้มแข็งและน่าจะเรียกได้ว่าทรงพระสิริโฉมทีเดียวถ้าพระทนไม่เป็นสีดำจากการเคี้ยวหมากมาเป็นแรมปีเมื่อฉันมองลึกเข้าไปในดวงพระเนตรของพระองค์ท่านและได้เห็นพระอารมณ์ขันผสมผสานกับความเศร้าและความอยากรู้อยากเห็นเหมือนเด็กๆที่แฝงอยู่ในดวงพระเนตรคู่นั้นฉันก็ปรารถนาให้พระองค์ท่านทรงโปรดฉันขึ้นมาในทันทีแล้วก็ในระหว่างที่มิสโคมิสบรูเนอร์รับประทานขนมและก็เครื่องดื่มที่มีกลิ่นหอมประหลาดคือพระองค์หญิงก็เลี้ยงขนมเลี้ยงเครื่องดื่มบางอย่างเนี่ยนะคะซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรมิสโคกับพระองค์หญิงก็นั่งคุยกันด้วยเรื่องราวมากมายเหลือเกินซึ่งมิสบรูเนอร์ก็ไม่เข้าใจเพราะว่าคุยกันด้วยภาษาไทยพระองค์หญิงทรงดีพระทัยมากเมื่อทรงทราบว่ามิสบรูเนอร์นำกล้องถ่ายรูปติดตัวไปด้วยแล้วก็ทรงเรียกพระสหายให้มาช่วยจัดวางมานั่งเพื่อให้ได้มุมรับกับแสงมิสบรูเนอร์สังเกตว่าพระองค์ท่านเนี่ยระมัดระวังพระองค์มากแต่บางครั้งก็จะทรงพระสวนอย่างรื่นเริงหลังจากวันนั้นพระองค์หญิงก็จะทรงส่งนางข้าหลวงมาตามให้มิสบรูเนอร์ไปเข้าเฝ้าอีกเป็นครั้งคราวค่ะเพราะว่าพระองค์กำลังทรงเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ศึกษาเรื่องราวในพระคัมภีร์เธอเองก็เพิ่งจะเรียนภาษาสยามต่างคนต่างก็เลยสนุกนะคะที่จะฝึกภาษาให้แก่กันและกันคือพระองค์หญิงเนี่ยก็สนุกที่จะฝึกการสนทนาให้กับมิสบรูเนอร์ซึ่งจะไม่ทรงทำกับมิสโคเป็นอันขาดเพราะว่าพระองค์หญิงทรงเรียนภาษาอังกฤษไปได้ไกลพอสมควรแล้วนะคะคือถึงอย่างไรเนี่ยก็ไกลกว่าที่มิสบรูเนอร์เรียนภาษาสยามก็เรียกว่าทั้งคู่ก็พยายามที่จะเข้าใจภาษาของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็พยายามที่จะพูดให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจเวลาที่พระองค์หญิงจะเล่าอะไรให้กับมิสบรูเนอร์ฟังก็จะทรงรับสั่งอย่างช้าๆแล้วก็เว้นจังหวะหยุดเป็นช่วงๆพระองค์หญิงทรงเล่าว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระองค์ท่านได้เข้าไปเฝ้าในพระบรมมหาราชวังเป็นครั้งคราวแล้วก็ทรงมีทรงสละเวลามีพระราชปฏิสันถารด้วยแล้วก็เล่าให้ฟังว่าหัวข้อที่พระเจ้าอยู่หัวโปรดที่จะสนทนาเป็นพิเศษก็คือเรื่องศาสนาแล้วก็มักจะทรงวกมาที่เรื่องของศาสนาคริสต์อยู่เสมอเพราะพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบดีว่าพระองค์หญิงทรงสนพระทัยในเรื่องนี้อยู่โดยทรงเรียนรู้จากบรรดาเพื่อนๆที่เป็นคริสเตียนในโรงเรียนวังหลังหลังจากนั้นอีกหลายปีต่อมาค่ะพระองค์หญิงก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ของสโมสรสตรีแห่งแรกของกรุงเทพสมาชิกแรกเริ่มเกือบทั้งหมดของสมาคมนี้เป็นคริสเตียนแล้วก็เป็นผู้หญิงที่จบจากโรงเรียนวังหลังบ่ายวันหนึ่งพ
พระองค์เจ้าหญิงเฉิดโฉมก็พามิสบรูเนอร์เดินผ่านบริเวณที่รกร้างและเงียบสงัดไปอย่างที่ที่เคยเป็นท้องพระโรงในพระราชวังหน้าซึ่งต่อมานะคะใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะซึ่งก็คือพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งปัจจุบันนี้เป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติวันนั้นเป็นวันที่อากาศร้อนอบอ้าวในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนก็มีการเดินผ่านประตูบานแล้วบานเล่าของกำแพงพระราชฐานชั้นในหลายชั้นระหว่างนั้นอากาศยิ่งอ้าวขึ้นทุกทียิ่งเดินไกลจากแม่น้ำออกมามากเท่าไหร่สายลมก็ยิ่งอ่อนลงเท่านั้นดูเหมือนกับว่าคลื่นความร้อนชื้นที่พื้นดินขับออกมาเป็นระลอกนั้นได้ดูดซับเอาเรี่ยวแรงของเธอไปจนหมดสิ้นฝรั่งมาเจออากาศร้อนๆนี่ก็เพรียยิ่งกว่าคนไทยนะคะไม่คุ้นเคยเธอก็บรรยายบอกว่ากำแพงและตัวอาคารหลายหลังที่เดินผ่านเป็นสีเทาปนเขียวเพราะว่ามีตะไคร้แล้วก็ราขึ้นปกคลุมปูนที่ฉาบอยู่ก็แตกกระเทาะเป็นแห่งๆเมื่อเดินผ่านวัดแห่งหนึ่งพระองค์หญิงก็รับสั่งอย่างไม่สบายพระทัยคืออย่างไม่สบพระทัยนักว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้กันแล้วแม้ว่าภายในจะมืดแล้วก็ถูกปล่อยให้รกร้างแต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรสำหรับมิสบรูเนอร์เลยนะคะเธอบอกว่าหลังคาที่สวยงามนั้นยังคงน่าดูน่าชมอยู่สีของหลังคาก็ยังสดใสไม่ซีดจางลงเลยทองที่ปิดอยู่บนรูปสลักครุฑตรงจั่วด้านหน้าก็ยังไม่มัวหมองไปแม้แต่น้อยประตูหน้าต่างที่ทำจากไม้มะเกลือแผ่นหนาฝังมุกก็ยังดูงามวิจิตรและกระดิ่งใบเล็กๆที่แขวนอยู่ใต้ชายคาโดยรอบนั้นก็ยังส่งเสียงกรุ้งกริ้งกังวานหวานอยู่ในสายลมอ่อนๆที่พัดมาขณะที่เดินขึ้นไปตามบันไดแคบๆและสูงชันที่มุ่งสู่ท้องพระโรงพระองค์หญิงก็ทรงพยายามเตือนมิสบรูเนอร์บอกว่ามันสกปรกมากนะแมมผู้ดูแลนำลูกกุญแจมาไขประตูที่ทั้งใหญ่และก็ทั้งหนักค่ะเมื่อประตูเปิดออกดังเอี๊ยดอาร์ตและได้ก้าวข้ามธรณีประตูไปแล้วทันใดนั้นมิสบรูเนอร์ก็ต้องตกใจสุดขีดค่ะเมื่อเจอข้างข่าวนับร้อยๆตัวส่งเสียงกรีดแหลมด้วยความตกใจที่มีผู้บุกรุกกังขาวพากันบินโฉบเฉี่ยวแล้วก็ทลาลงมาเหนือศีรษะของผู้บุกรุกทันทีทำให้ภายในห้องร้างที่มืดสลัวและอับชื้นกลับมีชีวิตชีวาขึ้นพื้นท้องพระโรงนี้ปูด้วยพรมแต่ก็ดูแทบจะแยกไม่ออกนะคะเพราะว่ามีขี้กังขาวทับถมมาเป็นเวลานานบรรยากาศภายในก็อึดอัดมากคือคงเหม็นแล้วก็อับมิสบรูเนอร์พอเห็นเพียงว่าไกลออกไปสุดห้องยาวๆดูเหมือนจะมีเครื่องเรือนอะไรสักอย่างที่มีผ้าคลุมปิดเอาไว้แล้วเธอก็ต้องรีบกลับออกมาข้างนอกเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์และเพื่อหนีให้พ้นจากพวกค้างคาวเหล่านั้นโดยเร็วที่สุดพระองค์หญิงทรงอธิบายว่ากรมพระราชวังบวรจะต้องเสด็จมาประทับแรมณพระที่นั่งแห่งนี้เป็นเวลา1คืนก่อนที่จะเสด็จเข้าในพระราชพิธีอุปราชาพิเศษซึ่งอาจจะเกี่ยวเนื่องกับการที่จะทรงเตรียมผนวดด้วยก็เป็นได้30ปีต่อมานะคะมิสบรูเนอร์บอกว่าฉันได้มาเฝ้าพระองค์หญิงอีกครั้งก่อนที่จะเดินทางกลับอเมริกาพระองค์ท่านไม่ต้องทรงถูกกักอยู่แต่ในพระราชวังเก่าแห่งนี้อีกต่อไปแล้วและได้ทรงสัมผัสรสชาติแห่งอิสรภาพเป็นครั้งแรกในขณะที่มีพระชนมายุ70พรรษาพระองค์หญิงทรงดูร่าเริงและรับสั่งเล่าอย่างออกรสเมื่อทรงพรรณนาถึงสิ่งที่น่าสนใจที่สุดสิ่งหนึ่งในชีวิตใหม่ของพระองค์นั่นก็คือโรงภาพยนตร์พระองค์ท่านเพิ่งจะได้ทอดพระเนตรภาพยนตร์คลาสสิกเรื่องหนึ่งของเซซิล บี เดอร์มิลล์คือเรื่อง The Cross หรือ The King of Kings นี่คือชีวิตของเจ้าหญิงในรัชกาลก่อนนะคะซึ่ง
ก็จะมีเงื่อนไขแล้วก็ข้อจำกัดมากมายก็ถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่มิสบรูเนอร์ได้มีโอกาสรู้จักกับพระองค์แล้วก็ได้สัมผัสกับโลกอันเปล่าเปลี่ยวของพระองค์แต่สุดท้ายก็น่ายินดีที่พระองค์ได้มีโอกาสสัมผัสกับอิสรภาพนะคะในขณะที่มีพระชนมายุ70พรรษานี่คือเรื่องราวของพระองค์เจ้าหญิงเฉิดโฉมซึ่งเป็นพระธิดาในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าหญิงพระองค์หนึ่งซึ่งมิสบรูเนอร์ได้มีโอกาสรู้จักค่ะจากนั้นชีวิตของมิสบรูเนอร์ก็ดำเนินต่อไปวันหนึ่งครอบครัวแฟรงกินโรเบิร์ตและเกรซก็มาเยี่ยมโรเบิร์ตและเกรซก็คือสามีภรรยาที่เดินทางมาสยามพร้อมกับเธอลงเรือลำเดียวกันทั้งคู่คุยให้ฟังถึงเรื่องที่จะไปเที่ยวจังหวัดอยุธยาเพื่อไปชมพระราชพิธีคล้องช้างที่กรุงเก่าในวันสุดท้ายของพิธีซึ่งมีทั้งหมด3วันนี่จะเป็นครั้งแรกสำหรับเราเลยนะคะเพราะพระเจ้าอยู่หัวจะทรงโปรดให้จัดพิธีนี้ขึ้นทุกๆ10ปีหรือ20ปีเท่านั้นคุณอยากจะไปกับเราไหมคะแน่นอนนะคะมิสบรูเนอร์สนใจค่ะฟังดูน่าตื่นเต้นดีจังฉันอยากไปด้วยค่ะฉันได้ยินพวกครูกับเด็กๆนักเรียนชั้นโตๆพูดถึงงานนี้อยู่เหมือนกันแต่ไม่เคยนึกเลยว่าจะมีโอกาสได้ไปกับเขาจริงๆโรเบิร์ตบอกว่าจริงๆแล้วเขาเริ่มล่าช้างกันมาหลายเดือนแล้วโดยไปล่าในป่าลึกทางภาคตะวันออกแล้วก็ตีวงไล่ต้อนโขลงช้างป่าที่อยู่ในรัศมีร้อยกว่าไมล์นั้นมารวมกันการฉลอง3วันนี้จะเป็นพิธีที่สำคัญที่สุดก่อนจะเสร็จงานเป็นหนึ่งในการล่าสัตว์เพียงไม่กี่ชนิดในโลกที่ผูกพันอย่างเหนียวแน่นกับความเชื่อทางไสยศาสตร์อันเร้นลับกับประเพณีเก่าแก่และเรื่องของโชคลางเพราะว่าธรรมชาติของช้างรวมทั้งความฉลาดและประสาทสัมผัสที่ไวมากของช้างทำให้ช้างเป็นสัตว์ที่มนุษย์จะล่อให้มาติดกับได้ยากมากนี่คือการ เล่าของโรเบิร์ตนะคะสามีของเกรซซึ่งหลังจากที่มีการนัดแนะเตรียมการกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว6โมงเช้าของวันหนึ่งในเดือนมีนาคมมิสบรูเนอร์ก็ได้พบกับครอบครัวแฟรงกินเพื่อที่จะเดินทางไปเข้าร่วมสังเกตการณ์ในพิธีคล้องช้างค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามได้ตอนหน้าตอนที่9วันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง